สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชผมอดฝากถามไม่ได้ไงอันนี้นะครับถ้าบิ๊กตู่ใครส่งอันนี้ไปบิ๊กตู่ดูนะผมอยากถามคำถามนี้กับบิ๊กตู่เลยคุณเคยเกลียดเขามากคุณเคยพูดต่อหน้าประชาชนกับหนังสือพิมพ์เลยว่าห้ามเอ่ยชื่อคนนี้ให้ผมฟังคุณทำทุกอย่างเพื่อให้คุณทักษิณกลับมาประเทศไทยไม่ได้คุณด่าเขาถึงโคตรเขาเลยอะแต่วันนี้พรรคของคุณโฆษกของโรงพยาบาลตำรวจออกมาพูดว่ามันเป็นเรื่องความลับระหว่างโรงพยาบาลกับคนที่เป็นไข้ให้ข้อมูลอะไรไม่ได้เลยคนในรัฐบาลคุณทักษิณเองก็บอกว่าไม่มีอะไรผิดเลยเป็นกฎเกณฑ์ที่คุณทักษิณทำตามหมดผมไม่ได้มีอะไร against นะคุณทักษิณเลยนะด้วยส่วนตัวผมก็ชอบท่านท่านก็มีบุญคุณกับผมตลอดแต่ที่ผมอยากออกมาพูดเนี่ยเพราะผมอดเป็นห่วงท่านกับพรรคเพื่อไทยไม่ได้เพราะในประวัติของพรรคเพื่อไทยเนี่ยหรือในประวัติของคุณทักษิณเนี่ยตายน้ำตื้นตลอดตายน้ำตื้นตลอดยิงตัวเองที่หัวนิ้วโป้งตลอดทำให้สิ่งดีกับพรรคทำให้สิ่งดีกับประชาชนเนี่ยกลายเป็นสิ่งร้ายได้ทุกทีเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองหรือครอบครัวหรือพรรคพวกเราดูประวัติของเพื่อไทยนะครับคุณทักษิณได้เป็นนายกครั้งแรกดีมากเราต้องรับนะเราต้องรับดีมากนะความรู้สึกของประเทศชาติเศรษฐกิจนะคุณทักษิณเป็นนายก4ปีแรกเนี่ยประเทศไทยกลายเป็นเสือตัวใหม่ของเอเชียเลยแต่ยังไงครับเพราะอำนาจมันล้นหัวไม่มีใครติฟังแต่พวกเลียตูหาผลประโยชน์จากคุณทักษิณอะไรก็เกิดขึ้นในทักษิณ2ล้มล้มเพราะว่าคนหลายคนเริ่มอึดอัดกับการที่เขามองว่าครอบครัวคุณทักษิณเนี่ยได้อภิสิทธิ์พิเศษกับคนอื่นเพื่อนได้อภิสิทธิ์พิเศษกับคนอื่นจนสุดท้ายแล้วก็โดนปฏิวัติเรื่องเล็กๆนะตอนนั้นนะที่ทำให้คุณทักษิณต้องออกจากนอกประเทศไทยแล้วในสายตาของพวกอำนาจเก่าก็เป็นโจรก็เริ่มจากเรื่องคดีรัชดาพิเศษหลายคนก็ถามมันจำเป็นไหมรวยเป็นโกดล้านแล้วที่ยังต้องไปพยายามซื้อที่ดินตรงรัชดาพิเศษตัวเองก็เป็นนายกเพียง700ล้านบาทเองตัวเองมีเงินเป็นหมื่นทำไมต้องทำอะไรที่สุดท้ายแล้วเป็นการจุดชนวนชนวนใช่ไหมให้ตัวเองล้มหลังจากนั้นก็มีคุณสนธิลิ้มทองกูลใช้เรื่องนี้เอาไปบวกกับร่วงนู้นกลายเป็นคุณทักษิณอยู่ไม่ได้เปิดโอกาสให้คนที่เขาไม่เห็นด้วยกับอำนาจเนี่ยออกมาทำร้ายตัวเองนะมาเรื่องวังที่กลุ่มเสื้อเหลืองกลุ่มพันธมิตรนะได้ชี้ออกมาว่าคุณทักษิณไปนั่งเก้าอี้นู่นเก้าอี้นี่แทนพระเจ้าอยู่หัวตอนนั้นก็ตายน้ำตื้นสุดท้ายแล้วก็ไปทวงกันทั่วเมืองคุณทักษิณก็ต้องออกไปเพราะมาคุณยิ่งรักดีมาตลอดคุณยิ่งรักประชาชนรักน่ารักอัธยาศัยดีประเทศชาติเดินหน้าก็ไปตายตอนตีห้าคืนหนึ่งที่พี่แดงพี่สาวของทักษิณเนี่ยได้เสนอ
นโยบายอภัยโทษเข้าไปว่าให้มีอภัยโทษคุณสุเทพก็ได้ดึงเรื่องนี้ขึ้นมาประท้วงอีกว่าครอบครัวคุณทักษิณชินวัตรอำนวยความสะดวกให้คุณทักษิณแล้วอะไรเกิดขึ้นครับรัฐบาลก็ล้มคุณยิ่งลักษณ์ก็มีประเทศอยู่วันนี้เองก็มีเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นเรื่องเลยถ้าคุณทักษิณจะกัดฟันสักนิดนึงนะก็คือเรื่องอยู่ในคุกกลับมาเนี่ยคงไม่มีใครที่มีตาแล้วมีสมองอะนะจะมองไม่ออกว่าลงถึงดอนเมืองปุ๊บเนี่ยแข็งแรงนะเดินไปนู่นเดินไปนี่จับมือคนยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าโรงพยาบาลเข้าคุกได้ไม่ถึง5ชั่วโมงไม่สบายทันทีเราไม่สบายอย่างสาหัสเลยนะต้องย้ายไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจ120วันแล้วผิดกฎเกณฑ์ของราชทานหมดเลยผมก็ไม่ได้ตัดควอรันทีนก็ไม่ได้โดนอยู่ก็เกินร้อยวันไปแล้วได้ยังไงครับเหมือนไหมเหมือนคดีรัชดาเหมือนคดีเป็นนั่งเก้าอี้เหมือนคดีอภัยโทษนะหรืออย่างตอนนั้นรัฐบาลคุณทักษิณนำด้วยคุณสมัครไปทำอาหารได้ไหมก็โดนหมดแต่คราวนี้คุณทักษิณเนี่ยเขาคงคิดว่าเขาไม่โดนเพราะศัตรูของเขาเนี่ยจะเป็นเสื้อเหลืองจะเป็นคุณสุเทพจะเป็นอำนาจเก่าต้องพึ่งเขาแล้วผมถึงอยากมาชี้แจงให้ประชาชนชัดเจนไงว่าอะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยวันนี้คุณทักษิณเขาไม่คิดแล้วว่าเขาจะโดนอีกเพราะอะไรเพราะคนที่เคยเป็นศัตรูของเขาบิ๊กตู่บิ๊กป้อมบิ๊กนู่นบิ๊กนี่ทั้งหลายคนนู้นคนนี้ตอนนี้ต้องพึ่งพาเขาแล้วต้องพึ่งพาเขาให้เขาจะทำอะไรก็ได้ทำไมต้องพึ่งพาคุณทักษิณด้วยก็เพราะว่าคนพวกนี้เขากลัวก้าวไกลมากกว่าเขาเป็นห่วงคุณทักษิณแล้วเอาไว้ชัดเจนครับไม่ต้องมานั่งโกหกกันไม่ต้องมานั่งนู่นมานั่งนี่กันเหตุผลที่คุณทักษิณกลับมาได้คราวนี้นอนอยู่ในห้อง VIP ของโรงพยาบาลตำรวจไม่ต้องอยู่ในคุกสักวันนึงเนี่ยก็เพราะว่าคนที่เคยเกลียดเคยโกรธเคยด่าจำได้ไหมบิ๊กตู่เคยพูดเลยนะห้ามเอ่ยชื่อคนนี้ให้ผมฟังเลยนะต้องมาดีกับคุณทักษิณต้องมาเลียตีนคุณทักษิณต้องมาเลียตูดคุณทักษิณก็เพราะว่าตัวเองเป็นห่วงธนาธรวิโรจน์พิธาก้าวไกลคนรุ่นใหม่การเปลี่ยนแปลงมากกว่าเขากลัวคุณทักษิณแล้วคุณทักษิณก็เลยคงคิดไงก็ไม่เหลือใครที่จะล้มผมเพราะแต่ละคนที่จะล้มผมได้เนี่ยเขากลัวอีกฝ่ายนึงมากกว่าเขากลัวผมAnd they need me. แต่ก็นี่อยากฝากคุณทักษิณไงครับผมเนี่ยรักท่านมากนะอย่าเข้าใจผิดนะแม่คนไทยเข้าใจผิดเลยครับผมนับถือและรักคุณทักษิณถ้าไม่มีคุณทักษิณเนี่ยผมก็คงไม่รุ่งเรืองขนาดนี้นะในประเทศไทยนะดีกับผมตลอดผมเป็นคนเดียวเลยนะพูดได้เต็มปากเลยนะที่ได้นั่งกับท่านเนี่ยเกือบ10ชั่วโมงเอาทีมสัมภาษณ์one on one กับท่านที่ดูไบผมเข้าใจคุณทักษิณน่าจะดีกว่าหลายคนเลยที่ผมพูดทุกอย่างผมเป็นห่วงว่าอย่าลืมนะคุณทักษิณไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกเผด็จการไอ้พวกเผด็จการไอ้พวกคนที่เคยด่าคุณทักษิณเคยว่าเนี่ยเพราะคุณทักษิณหมดค่าแล้วเนี่ยเพราะเขาไม่คิดแล้วว่าจำเป็นต้องมีคุณทักษิณเพื่อจะต้องกรบก้าวไกลเดี๋ยวเขาก็กลับมาหักหลังแล้วทรยศคุณทักษิณอยู่ดีเหมือนเขาทำทุกทีและสิ่งที่คุณทักษิณต้องไม่ทำเลยคืออะไรเปิดช่องโหว่อีกแล้วให้คนที่
เขาไม่มีความรักจริงให้คุณทักษิณหรอกกลับมาแกล้งทีหลังตอนเนี้ยพวกเนี้ยกำลังให้ประชาชนหลายกลุ่มที่อึดอัดมองไปว่าคุณทักษิณเนี่ยได้อภิสิทธิ์พิเศษได้นู่นได้นี่ก็เพื่อเตรียมตัวไว้ว่าถ้าเกิดคุณทักษิณเมื่อไหร่กลางขึ้นมาเราก็จะกลับไปเชียร์ให้ประชาชนมองเห็นว่าคุณทักษิณเนี่ยเอาเปรียบประชาชนอีกแล้วนี่ก็กลยุทธ์พวกนี้เลยแต่จะเป็นเพราะว่าคุณทักษิณอยากกลับมามากเบื่อหน่ายการอยู่ต่างประเทศแล้วก็เลยต้องยอมกันทั้งสองฝ่ายผมอดฝากถามไม่ได้ไงอันนี้นะครับถ้าบิ๊กตู่ใครส่งอันนี้ไปบิ๊กตู่ดูนะผมอยากถามคำถามนี้กับบิ๊กตู่เลยคุณเคยเกลียดเขามากคุณเคยพูดต่อหน้าประชาชนกับหนังสือพิมพ์เลยว่าห้ามเอ่ยชื่อคนนี้ให้ผมฟังคุณทำทุกอย่างเพื่อให้คุณทักษิณกลับมาประเทศไทยไม่ได้คุณด่าเขาถึงโคตรเขาเลยอะแต่วันนี้พรรคของคุณตัวแทนของพรรคของคุณต้องมาไหว้เขาต้องมากราบเขาต้องอำนวยให้เขาเนี่ยมาใช้ชีวิตในเมืองไทยได้อย่างความสะดวกและสบายบิ๊กตู่ครับไม่อับอายขายหน้ากับการกระทำของพรรคของบิ๊กตู่บ้างเลยคือคนเรามันอยากได้อำนาจมันอยากได้ตังมันอยากได้พลังซะจนมันดมขี้ให้ไม่เหม็นได้แต่เขาพูดก็คิดว่าอะไรคนไทยก็เชยไอ้ทอมพูดไปก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีใครฟังมันหรอกเราคุมทุกอย่างคนอย่างมึงเหรอทอมรับใช้กูทุกอย่างแต่หนึ่งอย่างครับที่ผมทำวิดีโอนี้เตือนคุณทักษิณกับครอบครัวพวกนี้ไว้ใจไม่ได้เลยพวกอำนาจเก่าเนี่ยไว้ใจไม่ได้เลยอย่านึกว่าคุณใช้เขาใช้คุณอยู่และผมแปลกใจมากที่สุดเนี่ยก็คือคนอย่างเงี้ยเป็กตู่เองผมรักพี่สนธินะผมไม่เคยมีอะไรกับคุณสนธินะถึงเราจะมีการฟ้องร้องกันอะไรอย่างนี้ผมยังให้เกียรติคุณสนธิตลอดในการที่เขาเป็นผู้ใหญ่ที่ได้ปลูกมาเล่นของกลับเมืองไทยคุณสนธิครับออกมาแฉเรื่องนี้หน่อยสิคุณสนธิเป็นคนที่คนเคยล้มคุณทักษิณนะช่วยประชาชนหน่อยครับให้ประชาชนได้รู้ความจริงเกี่ยวกับโรงพยาบาลตำรวจชั้น14ให้คนไทยได้รู้ความจริงเกี่ยวกับระบบยุติธรรมวันนี้ผมฝากคุณสนธิเลยผมพึ่งพาผมอยากให้ความจริงออกมาเพราะเป็นมีสิ่งเดียวเลยที่จะทำประเทศชาติเดินหน้าได้คือต้องมีคนอย่างเงี้ยคุณสนธิคุณสุเทพพวกเก่าๆแก่ๆทั้งหลายอ่ะที่เคยออกมาแฉความเลวร้ายให้ประชาชนฟังวันนี้อยู่ไหนกันหมดอะไรเนี่ยที่มันทำให้ทุกคนที่เคยเกลียดเนี่ยกลายเป็นรักตอนนี้ไม่ใช่ผมอยากให้คนพวกนี้ออกมาแล้วโจมตีคุณทักษิณคุณทักษิณต้องออกจะไปจากประเทศใหม่นะผมอยากเข้ามาพูดให้คนเข้าใจเข้าใจว่าอำนาจเก่าเนี่ยพึ่งพาคุณทักษิณไม่มีคุณทักษิณก้าวไกลอันตรายธนาธรอันตรายเขามีคำหนึ่งนะครับในสุภาษิตอเมริกันเนี่ย the enemy ศัตรูof my enemy ของศัตรูฉันศัตรูของศัตรูฉันคือเพื่อนฉันศัตรูของศัตรูคือเพื่อนฉันศัตรูของศัตรูฉันคือเพื่อนฉันวันนี้ก็เลยอะไรคุณทักษิณกลายเป็นเพื่อนแล้วแต่เพื่อนที่คุณทักษิณกำลังคบอยู่เนี่ยผมพนันเลยครับคุณทักษิณเดี๋ยวเขาก็เล่นครับนั่นมันสำคัญมากนะครับผมอยากดึงผมอยากฟังความคิดเห็นของคุณสุเทพอยากฟังความคิดเห็นของคุณสนธิที่เคยขับไล่คุณทักษิณออกไปเนี่ยคุณยิ่งรักออกไปเนี่ยทำไมวันนี้ถึงไม่ออกมาช่วยชี้แจงช่วยให้ประชาชนเข้าใจว่าอะไรมันเกิดขึ้นแน่กับคุณทักษิณกับการกลับมาคราวนี้เพราะมันจำเป็นครับมันสำคัญครับอันนี้ผมฝากพี่ทั้งคู่เลยนะ
ที่ความจริงมันต้องออกมาแล้วสุดท้ายแล้วอะไรที่ตลอดสวดการพูดอย่างนี้สิ่งที่จะป้องกันคุณทักษิณได้ดีสุดเนี่ยคือความจริงให้รู้มันคืออะไรคืออะไรเพราะคุณทักษิณจริงๆแล้วเขาไม่ได้ขอพิเศษอะไรหรอกเขาไม่ได้พิเศษพิเศษอะไรหรอกแต่กลุ่มที่เป็นห่วงก้าวไกลเนี่ยกลุ่มที่เป็นห่วงเยาวชนกลุ่มที่เป็นห่วงการเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องให้เขาต้องให้เขาเพื่อจะได้อะไรเลี้ยงเขาไว้อย่างดีเพื่อเดี๋ยวจะไปเชือดเขาได้ข้างหน้าหลังจากไม่มีความต้องการในเขาแล้วมันก็เลี้ยงหมูในคอกให้อาหารกินเลี้ยงให้ดีเอาให้อ้วนนะถึงเวลาแล้วก็ค่อยเอาไปย่างผมเบื่อในเมืองไทยผมเบื่อตรงนี้เบื่อตรงที่พูดความจริงกันไม่ได้ตาทุกคนก็เห็นหมดนะผู้ใหญ่ดีๆหลายคนออกมาพูดที่มันยังขับค่ำๆคู่ๆผมไม่มีอะไรติคุณทักษิณเลยคุณทักษิณเป็นนักธุรกิจที่ดีใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ